รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มินิโอริโอแบบซอง10บาทวีดครีมขจัดขนให้คุณบอกลาแหนบพร้อมเผยผิวเรียบเนียนการต่อสู้ด้วยบทเพลงของเหล่า18ศิลปินยังคงดำเนินต่อและในตอนที่แล้วเปิดฉากการแข่งขันรอบที่2อย่างดุเดือดเมื่อ3สาวสวยอันตรายต้องมาปะทะกับ3หนุ่มขาร็อกคู่แรกเป็นการปะทะกันของไททนาวุธและแอนทิติมาซึ่งก็เป็นฝ่ายชายที่ลงมาเก็บแต้มสำคัญไปก่อนแม้ว่าเขาจะโชว์ฮานาก้าร้องไม่จบเพลงไปถึง2ครั้งแต่ด้วยใจที่อยากจะทำเพื่อน้องๆก็ผลักดันให้เขาทำโชว์ออกมาได้สำเร็จคว้าคะแนนไปได้สูงถึง119คะแนนเอาชนะแอนทิติมาและพาทีมเดอะร็อกออกนำไปก่อน1-0เดอะร็อกครับพี่อีทกับพี่ปูคู่ต่อไปใครลุยดีครับพี่เดอะร็อกของผมไม่ดีกว่าเดอะร็อกเลยนะครับเอาละครับเป็นพี่ปูแบล็คเฮดนะครับเชิญครับเอาแล้วฝั่งนี้ส่งพี่ปูไม่รู้ว่ากลยุทธ์แผนที่วางไว้ต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเป็นพี่กี้นะครับพี่พี่โกเอาละครับโปรดิวเซอร์กี้อ๋อคุมกี้ร้องเพลงโอ้โหเป็นคนคุมกี้ร้องเพลงโอ้ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยไหมครับก็โปโลเลยไหมจะหมดความเชื่อถือก็วันนี้แหละครับได้เจอกับอาจารย์นะคะดีใจวันนี้อาจารย์เจอกับศิษย์บนเวทีนี้แหละนะครับอย่างที่ผมบอกผู้ชนะในคู่แรกนั่นก็คือเดอะร็อกต้องลุยก่อนนะครับครับพี่ปูครับวันนี้มาทางไหนอะไรยังไงดีครับพี่ซื่อๆซื่อๆครับซื่อๆแบบพี่ไทยธนาวุฒิมันขัดแย้งกับหน้าตาเป็นของศิลปินท่านไหนครับที่หยิบมาร้องหลายๆหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วผมชอบศิลปินท่านนี้มากก็คือสายแอมครับโอ้ยรู้จักดีครับนี่คุณโจ๊กนี่ก็เป็นแฟนของสายแอมเหมือนกันมีบอกรู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปบริจาคไป 8,100 แล้วก็ต้องสู้ด้วยนะครับครับผมและเพลงของไซแอมที่พี่ปูเลือกมาคือเพลงอะไรครับเพลงนั้นแหละครับว้าวเธอเปลี่ยนไปบอกรู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปจะคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรพร้อมแล้วนะครับครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับพี่ปูแบล็คเฮดของเราเคยทำให้เรารู้สึกอิ่มใจกับเพลงของลุลามาแล้ววันนี้เลือกเพลงของศิลปินที่พี่ปูเองก็ชื่นชอบเหมือนกันไซแอมครับกับเพลงนี้ครับเธอเปลี่ยนไปครับเอาละครับวันนี้ปูแบล็คเฮดเลือกเพลงร็อกช้าๆซึ้งๆอย่างเพลงเธอเปลี่ยนไปและเมื่อน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของปูแบล็คเฮดต้องมาผสานกับดนตรีของไซแอมจะออกมาลงตัวขนาดไหนรออย่ารอช้าไปฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเกิดอะไรในใจระหว่างเราแต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอไม่อยากจะคอยระแวงไม่ไว้ใจไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้นไม่ใช่บางครั้งเธอเหมือนยังคิดถึงใครและในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟังว่าฉันนั้นพูดอะไรไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปเธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่
ักอย่างและฉันจะทำอย่างไรก็แต่ได้รักทั้งใจให้กับเธอและฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธออยากจะตามไปเจอก็ต้องเจอเจอว่าเธอยังคุยยังคบใครไม่รู้ทำไมที่ฉันต้องเจอเสมอพยายามทำใจอยู่เรื่อยมาว่าแต่ละคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอทั้งที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้นมากเลยบางครั้งก็เธอมันอยู่คิดถึงใครและในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟังว่าฉันนั้นพูดอะไร Oh no ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนเธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรก็แต่ได้รักทั้งใจให้กับเธอไอ้ฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอเธออยากจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอทำอะไรผมพี่ทำอาทิตย์ที่แล้วเป็นอย่างนี้นะโอ้โหพี่ปูครับผมต้องใช้คำเดิมครับเหมือนเดิมกับวันที่ผมขึ้นมาจากโชว์ลุลาตอนนั้นไม่แปลกใจที่แฟนสวยอะสิพี่ปูแล้วไปเห็นคนไหนมาล่ะไม่ฮะห้ามผมก็นึกว่าห้ามห้ามพี่ป๊อปครับพี่ให้คะแนนสูงสุดอีกแล้วครับเชิญครับพี่ก็คือถ้าไม่ได้นึกว่านี่คือแบบ backing track ผมก็จะนึกว่านี่คือเพลงของ Black Head เลยอ่ะมันมีความแบบชัดเจนมากแบบกลิ่นของ Black Head มันออกมาอบอวลมากเลยฮะถึงแม้ว่าการแบบเล่นธรรมดาแบ็คเฮดจะไม่ได้มีเปียโนอะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพออยู่กับเปียโนเสียงพี่ปูก็ยังแบบมันเข้าอ่ะไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปเธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรคือท้ายผมนึกถึงแบบเพลงยุคแบบยืนยันยุคความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบโหตัวจริงฮะเนี่ยโอ้ย
็บอารมณ์เลยและซัดเต็มข้อมีความสุขมากแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนของ Blackhead หรือแฟนของ Siam นี่ก็ได้ฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้มีความสุขแน่นอนครับผมเหมือนเพลงของพี่ปูไปเลยอะค่ะจริงๆแล้วก็คือมันเป็นลูกสะอื้นลูกอะไรบอกไม่ถูกจริงอะของที่แบบเรามีพี่โจ๊กอะที่น่าจะยังไงนะพี่ใช่ไหมพี่โจ๊กทำได้ใช่ไหมโจ๊กนี่เขามีโจ๊กแรงลิงพี่ปูเป็นไอดอลด้วยใช่ครับผมเริ่มต้นนี้เวลาร้องนี่ท่อนเริ่มต้นเพลงพี่ปูเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงมากอย่างยกตัวอย่างสักท่อนนี้นะฮะฝากตัวรับใช้นายเป่าเดี๋ยวคนละปูครับอันนั้นพี่ปูพงศิษฐ์ครับผมมาช้ามากเขาไม่เก็ตไม่เวิร์กเลยใช้ได้ครับคุณเมย์เคว้งใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับพอได้นะพอได้อยู่นะพอได้แล้วพอละกันพอได้แล้วเนาะเจอตบให้คมด้วยครับคือเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดก็คือแบบพี่ปูอย่างเงี้ยพี่ปูมาร้องให้เราฟังอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจจริงๆค่ะเป็นเรื่องเป็นบุญหูเป็นกำไรชีวิตได้ฟังศิลปินที่ตัวเองเดี๋ยวใครสอนเขาเว้นวรรคอีกแล้ววะได้ฟังศิลปินที่กำลังรวบรวมสิ่งที่จะพูดศิลปินเนี่ยไปเรียนภาษาไทยยังไงวะได้ฟังศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะครับร้องเพลงศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบอีกท่านนะฮะทั้งแผ่นของไซแอมและแบ็คเฮดที่บ้านก็มีครบนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขซ้ำซ้อนมากเป็นเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แบบฝังใจเลยของไซแอมนะฮะก็คือตอนนั้นก็คืออกหักช่วงวัยรุ่นพอดีเลยแล้วถ่ายทอดโดยพี่ปูแบ็คเฮดผมว่าคะแนนของผมน่าจะกระหน่ำพอสมควรและเสียงร้องของศิลปินที่ออกอัลบั้มในประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็รู้ดีว่าแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ของพี่ปูเนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านบางครั้งก็ชอบอยู่คิดถึงใครและในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟังว่าฉันนั้นพูดอะไร Oh no ไม่รู้เหมือนว่าไปเขย่าเมืองนอกหรืออะไรรวมออกมาถึงเป็นแบบนี้ได้เหมือนพี่มาจากอีกดวงดาวหนึ่งอะฮะคือเสียงไม่รู้ว่าไปเขย่าทำไมออกมาเป็นตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่แบบมันพิเศษกว่าใครมากเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหฟังคอมเมนต์จากกรรมการขนาดนี้นะครับน่าสนใจครับว่าคะแนนจะออกมาเป็นยังไงนะครับและคะแนนนี้มันต้องอยู่ที่พี่กี้ด้วยว่าจะต้องเจอโจทย์ที่ยากระดับไหนนะครับและตอนนี้ครับคะแนนทั้งหมดที่พี่ปูทำได้นั่นก็คือ117คะแนนครับโอ้โหใกล้เคียงกับ Perfect Score มากนะครับและนี่เป็นอีกเพลงนึงนะครับที่คุณโจ๊กให้คะแนนน้อยที่สุดนะครับคุณบอกอีกไหนบอกไอดอลไหนบอกไอดอลอีกสัก 8,001 มั้ยครับโจ๊กเดี๋ยวๆ300 300 8,300 เดี๋ยวต้องเว้นวันสักหน่อยเว้นวันโอเคเว้นวันเดี๋ยวเงินออนไลน์สะพัดเดี๋ยวเมียสงสัยเว้นไปหน่อยเว้นไปหน่อยครับ117คะแนนครับพี่กี้ครับโจทย์นี้ไม่ง่ายเลยพี่กี้ง่ายง่ายเหรอฮะง่ายเอาล่ะพร้อมแล้วดังนั้นขอเชิญพี่นิโคลเทเรียพี่กี้ครับใครเจอคู่ต่อสู้ระดับ117นี่เขาก็ต้องกลัวกันหมดแต่พี่กี้บอกว่าโอ๊ยอันนี้ง่ายๆยังไงพี่ก็เชื่อว่าโจ๊กต้องให้40อ้าวโจ๊กเพราะถ้า
พี่เกือบจะเต็มขึ้นมาโจก็ต้องบริจาคอีกเท่าไหร่นะ 8,000 เท่าไหร่เป็น 8,000 นะใช่ฮะข้ามไปอีกวันหรือเปล่าข้ามไปอีกจากสถานการณ์ที่ผ่านมาผมพร้อมจะให้เยอะเลยนะครับตอนนี้40ไปเลยชัวร์ๆ40ไปเลย40ไปเลยไม่ต้องคิดมากเนี่ยเวลาพี่ปูทำอะไรมันดูอะไรฮะรวยครับจ๊อบมันเขาส่งไปทางนั้นน่ะไม่แต่พี่ปูร้องดีมากค่ะแล้วร้องหล่อมากอ่ะหลับตาแล้วแบบเคลิ้มอ่ะพี่แล้วพอลืมตาใช่เป็นพี่ชายของเราพี่ปูที่น่ารักก็เคยทำงานร่วมกันมาสู้วันนี้ครับเพลงที่พี่กี้เลือกมานะครับมันมีความหมายมีเหตุผลอะไรพิเศษบ้างไหมครับอยากจะร้องเกี่ยวกับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ยังมีความรักนี้อยู่ไม่ว่าจะฤดูไหนหรืออะไรก็ตามความรักที่แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆมันจะไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนค่ะเป็นเพลงของศิลปินท่านไหนครับติ๊กซีโร่โอ้ยเพลงของพี่ติ๊กรู้เลยนะคะว่าเพลงอะไรเพราะว่าก็มีความรักอะเนาะก็ต้องเพลงนี้แล้วว่าแกไม่เห็นเซลน้องรู้แกไม่เห็นเซลใครเลยมาเซลพี่ติ๊กแกโหแบบอิจฉาความรักอะเนาะไม่ได้อิจฉายินดีกับพี่ยินดีกับพี่กี้ด้วยและเพลงนี้คือเพลงอะไรครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่ะโอ้โหนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีไหมนี่เป็นอีกครั้งที่เราจะได้ยินเพลงนี้บนเวทีนี้นะครับแต่ในแบบฉบับของพี่กี้ค่ะนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับพี่กี้ครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพลงที่2ของพี่กี้นะครับและแน่นอนเราไม่เคยได้เห็นเพลงนี้ผ่านการถ่ายทอดของพี่นิโคมาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันกับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับความหมายยิ่งใหญ่จะทำให้คุณเคลิบเคลิ้มได้ขนาดไหนมันเคลิบเคลิ้มเมื่อกี้ตอนพี่กี้มายืนอยู่เนี่ยมันแบบต้องติดตามช่วงหน้าทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มินิโอริโอแบบซอง10บาทวีดครีมขจัดขนให้คุณบอกลาแหนบพร้อมเผยผิวเรียบเนียนเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดชาขาวพิริคุกล้าเกินชากลับเข้าสู่สเตทไฟเตอร์ตำนานหมู่สู้ฟันตอนนี้ก็ได้เวลาที่สาวนิโคจะต้องลงมารับมือกับปูแบล็คเฮดที่สร้างโชว์ไว้ในมาตรฐานที่สูงมากๆซึ่งเพลงที่เธอตัดสินใจเลือกมาสู้ก็คือเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่เธอเตรียมมาถ่ายทอดใหม่ในสไตล์ของตัวเองจะออกมาเป็นแบบไหนนั้นเราอย่ารอช้ารีบไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับคนยิ่ง
เดี๋ยวช่วยกันตบมือนะคะเอาทีนี้ด้วยนะคะทำไมเราเขินขนาดนี้ก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นไรบรรยากาศมันน่ารักไปหมดเลยครับพี่กี้ครับคุณโจ้ครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของพี่กี้เป็นยังไงบ้างอนุภาพทำลายล้างสูงแค่ไหนเชิญครับสูงเกินไปอ่ะนี่ไงคือแบบครั้งที่เขาร้องครั้งที่แล้วอ่ะความเป็นนิโคเทริโอตอนที่เราเป็นซื้ออัลบั้มตอนนั้นอ่ะครับมันไม่โผล่เท่าวันเนี้ยวันนี้คือแบบเสียงร้องแบบเดียวกับอัลบั้มต่างๆที่เราฟังแล้วแบบความเป็นพี่กี้สูงมากครับก่อนนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่ถ้าเมื่อวานมีโอกาสได้กลับบ้านเกิดจะไปเอาแผ่นนั้นนี่มาตั้งแล้วฟังเมื่อกี้ฟินมากเลยนะครับกลับบ้านเกิดพิษโลกคนพิษโลกคนพิษโลกคนพิษโลกผมว่าคุณกลับบ้านเก่าไปเลยก็ได้บ้านเกิดบ้านเกิดไม่รู้จะพูดอธิบายกฎเกณฑ์ยังไงนะเมื่อกี้ก็แบบอาจจะเป็นเพราะเราเป็นแฟนคลับด้วยมันก็เลยแบบว่าลักษณะมันจะฟินไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองไม่ได้คุณโจ้คุณเหลวเลยตัวคุณเหลวเป๋วเลยอ่ะผมก็ว่าอยู่แล้วว่าคุณมองผมหรือเปล่านะมาหันไปทำอย่างเงี้ยพี่เบือกผมเล็งเลยล่ะอาการเป็นยังไงบ้างแล้วคุณโจ้คุณรู้เปล่าคุณให้คะแนนพี่กี้สูงที่สุดจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเนี่ยคุณเผือกอะไรพูดเงี้ยพี่ปูเขาก็รู้ดิไม่รู้อ่ะทีมงานบอกอ่ะดูมองมันเขาไม่ได้บอกว่ากี่คะแนนนะพี่ชุ่มฟริ้งไปหมดเลยอะค่ะน่ารักทำไมมองไปแล้วมันเป็นสีชมพูไปหมดก็ไม่รู้อะแน่ไม่แก้ก็เมื่อกี้ตอนร้องอะไม่กล้าสบตาแก้วทำไมหนูหลุดนะรู้ป่ะทำไมอะพี่ไปป๊อปพี่ข้ามไปแต่ว่าพี่มองน้อยมากแก้มมองพี่มองน้องน้อยมากเลยเออเพราะแก้มแบบอย่างเงี้ยแบบแน่แง่เหมือนแบบรู้ว่าข้างในอินเนอร์กำลังสื่ออะไรแบบแซวตลอดเวลาเลยเหรอไม่จริงคือแบบกำลังใจไงให้กำลังใจพี่สาวพี่ว่าในหน้าผากของแก้มมีชื่อนึงแปะไว้อยู่ตรงนี้เหมือนว่าถ้าสบตาแก้มจะต้องมีเห็นชื่อนี้อะไรเฟิร์นฟ้าไงคะสุดเลยสุดเลยยี่สุดเลยเฟิร์นฟ้าโอ้มาอีกแล้วรอเล่นไม่คือดูสบายสบายชิลๆขึ้นมากๆค่ะพี่กี้ในเพลงนี้ดูแบบเป็นพี่กี้มากๆเลยอะค่ะแล้วก็ดูพี่กี้แบบเอนเตอร์เทนทุกคนเต็มที่แล้วก็เสียงใสหวานกรรมการท่านสุดท้ายครับให้คะแนนพี่กี้น้อยที่สุดจากจำนวน3คนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเคลิบเคลิ้มอ๋อแล้วไงเมื่อกี้ตอนที่พี่กี้มายืนอยู่เนี่ยลืมกดแฮะมันแบบลืมกดไงลืมตัวไม่เป็นไรแต่พี่ป๊อปเขาแฮปปี้จริงหันมาแบบเฮ้ยร้านยังมีวันปิด
คิดยังมีหยุดคิดแต่หากจะให้คิดปิดปิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทางก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจมีจังหวะลืมกดจริงๆมีจังหวะแบบแล้วพอรู้ตัวไม่ก็พี่กี้บอกว่าปรบมือตามนะคะก็ปรบมือตามกันจริงโอ้ไม่น่าเลยอ่ะก็ลืมกดนะพี่เดี๋ยวช่วยกันตบมือนะคะเอาเต็มที่ด้วยนะคะเอาตะร็อกและนี่ขนาดเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพลงที่เนื้อหาหมองหม่นด้วยเนื้อหาจริงๆแล้วถ้าฟังจริงๆเนื้อหามันคือความเจ็บเพลงเศร้านะความเศร้าแต่พอมองไปแล้ว in love จะบอกว่ามีความสุขมากมีความสุขมากจริงๆแล้วผมเชื่อว่าฮะพี่กี้เปลี่ยนเนื้อเรายังเนียนไปกับพี่กี้เลยอ่ะใช่ๆมีผมจำได้ว่าเพลงที่ผมร้องสลับเนื้อได้แหละนี่สุดยอดอัจฉริยะครับเขาสามารถใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเนื้อเพลงได้อ๋อยังไงท่อนที่บอกว่าน้ำยังมีหมดพี่กี้ร้องว่าน้ำยังมีตกนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเข้าข้างไม่นะเข้าข้างพี่พี่ร้องน้ำยังมีตกไม่ใช่หรอหนูไม่ยอมน้ำมันยังมีตกรถยังมีวันล้างแต่หากจะให้ล้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทางเอาเป็นว่าไม่ได้ฮานาก้าแล้วกันก็ดูตุ๊ดเลยพี่ไทยบอกโอ้อยู่ดีๆแค่นี้ผมก็ช้ำพอแล้วยังแวะมาอีกเรียกได้ว่าบนเวทีนี้เราสามารถทำอะไรได้ก็แล้วทำอะไรก็ได้แล้วแหละหลังจากพี่ไทยธนาวุฒิเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่ต้องห่วงสบายๆอันนี้บรรยากาศสนุกสนานความกดดันมันลดลงไปเยอะเลยนะโอ้โหนี่ไงจริงขอบคุณพี่ไทยเมื่อกี้มาคุยกับแคทอ่ะโอ้โหทำไมมันสบายใจขึ้นเลยแค่เกรงไม่ต้องอะไรแล้วน้องไม่ต้องสบายสบายขอไข่กันแล้วต่อยนะอ่ะมาขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ปูนะครับตั้งโจทย์ไว้ถึง117คะแนนนะครับช่วงหน้าเราจะได้รู้ว่าความน่ารักความเป็นนิโคเทริโอที่เราคิดถึงที่พี่กี้เอามาฝากบนเวทีแห่งนี้จะทำให้ Beauty Killers เอาชนะได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันกับ Stage Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดครับโชว์ของนิโคจะสามารถก้าวข้ามโชว์ของบูแบล็คเฮดได้หรือไม่เมื่อคะแนนที่ออกมาสูสีขนาดนี้ท็อปฟอร์มจริงๆนะครับเฉือนกันเพียงแค่2แต้มกดเท่านั้นเองนะครับและคะแนนทั้งหมดที่พี่นิโคทำได้นั่นก็คือช่วงหน้าห้ามพลาดเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดชาขาวพิริคุกล้าเกินชาสู่อีกขั้นของความเร้าใจที่ขาดไม่ได้มาสเตอร์สองใหม่มอคโคน่าดื่มความสุขดื่มมอคโคน่าทริโอStreet Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเมื่อ2ศิลปินต่างถ่ายทอดผลงานออกมาได้ท็อปฟอร์มทั้งคู่และความเก๋าของปู Blackhead ก็ได้ทำคะแนนตั้งไว้สูงถึง117คะแนนงานนี้นิโคที่มาพร้อมกับความสดใสในเพลงร็อกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะทำให้คะแนนออกมามากพอที่จะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ได้หรือไม่อย่ารอช้าไปลุ้นการตัดสินพร้อมๆกันเลยครับเพื่อสู่การประกาศผลนะครับใน Stage Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดนะครับคุณผู้ชมครับยกนี้ผมถือว่าเป็นความคุ้มค่าอีกครั้งหนึ่งของคุณผู้ชมนะครับได้เจอกับ2โชว์จริงๆแล้วคาแรคเตอร์ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกัน
แต่ผมบอกแบบนี้ครับโชว์ของทั้งพี่ปูแล้วก็พี่ขี้นะครับได้มอบเสน่ห์ที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆที่ทำให้เราได้เห็นนะครับเรารู้แล้วว่าพี่ปูแบ็คเทสของเราความเท่เสน่ห์ที่พี่ปูมีมาตลอดเป็นยังไงในขณะที่พี่กี้เองยกนี้นี่ถือว่าดึงความน่ารักเสน่ห์ที่เราเคยหลงรักกับพี่นิโคเทริโอมาได้ทันเวลาพอดี117คะแนนที่พี่นิโคจะต้องเอาชนะให้ได้และตอนนี้คะแนนออกมาแล้วนะครับและคะแนนทั้งหมดที่พี่นิโคทำได้นั่นก็คือฟอร์มทั้งคู่จริงๆนะครับผมใช้คำนี้เลยว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับเฉือนกันเพียงแค่2แต้มกดเท่านั้นเองนะครับพี่ป๊อปนะครับมีอะไรจะเคลียร์กับพี่กี้ไหมครับเชิญเลยครับท็อปคืออะไรนะครับพี่บอกไม่ฟังนะครับคือผมรู้สึกว่ามันถูกดูดเข้าไปในโชว์จนเราลืมการทำหน้าที่ของเราผมว่าเป็นแฟนคลับอยู่เราเป็นแฟนคลับอยู่เหมือนหลุดไปดูคอนเสิร์ตนี้เลยใช่แต่ต้องให้อาจารย์อยู่แล้วค่ะว่าจริงๆจริงๆจริงๆค่ะแพ้ให้กับอาจารย์นี่มันไม่ใช่ความแพ้มันคือความภาคภูมิใจนี่นะโอ้น่ารักมากเลยพี่ป้อมมีอะไรอยากเพิ่มเติมครับ2แต้มกดที่เฉือนกันครับ2แต้มกดที่เฉือนกันผมมองว่าหาทางออกไงดีวะเขาเครียดจริงๆมันคนละฟิลกันเอ้ยคือคนนึงเนี่ยเป็นเทปร็อกแรกๆที่ผมซื้อส่วนพี่นิโคเนี่ยตั้งแต่กระโปโลวางวันแรกผมยืนหน้าแผงเทปแล้วผมก็ซื้อในวันนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าสองคนนี้พอแข่งกันเนี่ยบางทีรักพี่เสียดายน้องเราก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วใครชนะก็ได้สำหรับเราอ่ะคือเรามีความสุขที่เราได้มีการฟังนี่คิ้วขมวดเลยนะเนี่ยฟังขึ้นไหมพี่ฟังขึ้นไหมเหตุผลถือว่าให้ไหมให้เขาเถอะเอาอย่างงี้ผมพูดให้พี่ป๊อปสบายใจดีกว่าพี่ป๊อปให้คะแนนพี่ปูไป38คะแนนครับให้คะแนนพี่นิโคไป37คะแนน1แต้มกดเท่านั้นเองโอเคขอบคุณพี่ป๊อปด้วยนะครับและคู่นี้ครับเป็นพี่ปูนะครับที่มอบเงินบริจาคไป 11,700 บาทเหมือนเดิมครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากร่วมทำบุญกับพี่ปูแล้วก็พี่กี้นะครับสามารถบริจาคมาได้ที่เลขบัญชีตรงนี้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2คู่ครับเหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่1คนสุดท้ายเท่ากันนะครับ2แต้มตอนนี้เป็นของ The Rock น่าสนใจว่าBeauty Killer จะคว้าคะแนนได้หรือไม่นะครับยกนี้เป็นการปะทะกันของพี่แคทเธอรีนาอิงลิชและพี่เอ็ดวงฟรายมาเลยและวันพรุ่งนี้กับไฟสุดท้ายเมื่อสาวแคทเธอรีนาอิงลิชจะมาพร้อมกับโชว์ที่เพิ่มความเซ็กซี่ขึ้นเป็น2เท่าอันล็อกเลยเมื่อกี้เนี่ยและห้ามพลาดกับครั้งแรกที่เราจะเห็นอีทวงฟลายร้องเพลงผู้หญิงเนื้อหาผมชอบเพลงนี้มาตั้งแต่ฟังครั้งแรกแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมร้องเพลงของผู้หญิงต้องติดตามตอนต่อไป Hosted Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดสู่อีกขั้นของความร้าวใจที่ขาดไม่ได้ Master 2ใหม่มอคโคน่าดื่มความสุขดื่มมอคโคน่าทริโอและวันนี้เรามาทิ้งท้ายกับโชว์ของผู้ชนะอีกสักครั้งกับบทเพลงที่กวาดคะแนนไปได้ถึง117คะแนนเธอเปลี่ยนไปจากปูแบล็คเฮดวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรก็แต่ได้รักทั้งใจให้กับเธอและฉันจะทำไงได้
คนไหนจะโดน